ไปเบิ่งผลงานของทีมซาลาวในฮินยูบเกิน23ปีก็ถือว่าจบกันไปเป็นทีมห้อยกันแล้วเนาะหลังจากที่ว่าลงสนามไป2นัดก็ตกห่อไปสำหรับทีมซาลาวนั่นเองเนาะเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งบทสรุปของทีมซาลาวเนาะในการขันบาเตะซิงแซมอาเซียนในฮินยูบเกิน23ปีอยู่ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพก็คือทีมซาลาวในฮินยูบเกิน23ปีอยู่กลุ่ม4ห่อมกับเวียดนามกับฟิลิปปินส์เวียดนามเป็นแซม9ส่วนนัทมิตรทีมซาลาวก็ลงสนามพบกับทางฟิลิปปินส์ใน2-3 มือที่ผ่านมานะปรากฏว่าเสมอกัน2-2นะสุดมันกันเลยนะก็เริ่มที่ทางด้านทีมชาติฟิลิปปินส์ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนนะจากจังหวะนี้ก็คือการมงเข้าไปอย่างสวยงามเป็นทางด้านกองหลังทีมชาติลาวตั้งให้กับเบอร์เก้าของฟิลิปปินส์ยิงเข้าไปต่อมาก็เป็นทีมชาติลาวมาแก้ได้ขึ้นจากจังหวะนี้ที่ว่าเป็นจังหวะฟรีคิกเป็นทางด้านนักเตะเขาซ้ำเข้าไปก็คือเบอร์3เนาะยิงเข้าไปก็ได้จบกันเครื่องมาทำมิดเป็นเสมอกัน1-1ส่วนมาเครื่องมาแรกที่2ก็เป็นทางด้านทีมชาติฟิลิปปินส์ที่ว่าได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งจากจังหวะนี้ซ้ำเข้าไปเห็นว่าฟิลิปปินส์ขึ้นนำไป2-1จากการยิงของเบอร์7แล้วก็เข้าสู้ท่าเกมก็เป็นทีมซาลาวที่ว่ามาตีเสมอได้จากการยิงของทางด้านสุพรรณคำใบอ่อนในนาทีที่90+5ก็เป็นนาทีสุดท้ายกันนี่แหละเห็นได้ทีมซาลาวไล่ตีเสมอเป็น2-2ก่อนที่ว่าจะแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนส่วนวันนัดที่2ก็แข่งขันในมื้อนี้วันที่20สิงหาคม2023ทีมชาติลาวพบกับทีมชาติเวียดนามเนาะเริ่มต้นการแข่งขันก็เป็นทีมชาติเวียดนามได้ประตูขึ้นนำไปก่อนในจังหวะที่ว่าคนให้เครดิตเป็นการสกัดเข้าประตูตัวเองของทีมชาติลาวต่อมาก็เป็นทีมชาติลาวที่มาได้ประตูตีเสมอเนาะจากการเปิดมุมครั้งนี้เข้าไปสุรมุนก่อนที่ว่าทิพย์จันทร์คำใบอ่อนจะซ้ำเข้าไปไวก่อนซ้ำเข้าไปยิงประตูให้กับทีมซาลาวได้ตีเสมอเวียดนามเป็น1-1จุดประกายความหวังขอสู้ครึ่งวันที่2นาทีที่72เป็นเวียดนามเนาะได้ประตูขึ้นนำเป็น2-1จากการยิงของเบอร์15และประตูที่3ของเวียดนามก็มาอย่างง่ายดายจากจังหวะนี้เนี่ยซิปเข้าไปในเวียดนามนำเป็น3-1ไปแล้วจากการยิงของเบอร์9หลังมาปิดท้ายกันที่จังหวะนี้เป็นประตูตอกย่ำไสยชนะของทีมชาติเวียดนามจากเบอร์11ยิงเข้าไปเหตุให้ทีมชาติเวียดนามเอาชนะทีมชาติลาวในฮินยูบเกิน23ปีไปขาดลอย4-1จากผลการแข่งดังกล่าวเหตุให้ทีมชาติลาวมีเพียง1คะแนนก็ถือว่าตกหอบไปเนาะตกหอบไปเป็นทีแน่นอนกันแล้วเนื่องจากว่ากลุ่มเอทางไทยแล้วก็กัมพูชาอันดับ2มี3คะแนนเพราะว่ารายการนี้จะคัดเอาทีนึงทั้ง3กลุ่มเขาหอบ4ทีมไปส่วนในอีก1ทีมก็เป็นอันดับ2ที่ดีที่สุดซึ่งทีมซาลาวมีเพียง1คะแนนจะบ่มีสิทธิ์ติดอันดับ2ที่ดีที่สุดกันแล้วนะตกหอบไปเนาะส่วนทีมที่ว่าเข้าหอบไปแล้วก็มีทีมชาติไทยเนาะที่ว่ามี6คะแนนจากผลงาน2นัดชนะรวดส่วนทีมอื่นๆก็ยังต้องลุ้นกันต่อไปเนาะ